วัสดีครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็พอดีนะฮะมีเชฟจากเชียงใหม่นะครับผมเขาก็ซื้อเขาเรียกว่า Cape Gooseberries นะครับผมเขาบอกว่าดีแล้วก็อร่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะครับให้ทราบกันนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับผมก็หลักๆนะครับหน้าตาของมันนะก็จะมีเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนกับเป็นใบไม้หุ้มอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มันจะคล้ายๆแบบลูกพีชอะไรประมาณเนี้ยครับผมคนข้างๆบอกกระทกรกนะเหมือนค่ะกระทกรกโอเคนะหากินยากครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ